สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสู้ครูสุคนจ้ากลับมาพบพ่อกับเอมมี่คือเก่าค่ะมื้อนี้พามาเฮ็ดขนมจีนเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะกําลังผัดเครื่องเนาะค่ะก็มีพริกแกงแดงเนาะแล้วผัดใส่กะทิค่ะผัดให้มันหอมก็จักหน่อยเนาะค่ะเนาะสูตรเอมมี่เป็นง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆเนาะเฮ็ดนึกอยากกินเนาะค่ะเนาะอันนี้หม้อน้ำร้อนก็ร้อนแล้วเนาะจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวมีกะสิใส่ขนมจีนลงไปเนาะใส่2ตับค่ะพี่น้องขนมจีนอันเดียวบ่พอเนาะค่ะกินหลายนี่ราคาใส่ยี่ห้อนี้เด้อจ้ะเด้อมันจังแซ่บบ่ได้มีค่าโฆษณาอีหยังค่ะกินยี่ห้อนี้ก็เลยอันนั้นบางเทื่อก็กินของจีนจ้ะต้มลงไปแล้วก็อย่าลืมคนๆเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิเฮ็ดน้ำยาขนมจีนปลาทูนะจ๊ะเนาะปลาทูนาค่ะปลาทูนากระป๋องใส่2กระป๋องค่ะโอเคอันนี้ก็ได้ทีแล้วเนาะใส่กะทิลงไปค่ะพี่น้องกะทิก็หัวมันทั้งหัวทั้งหางเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปผัดแล้วก็ใส่กะทิเติมน้ำจ้ะพี่น้องเติมน้ำแล้วก็เติมกระชายแล้วก็พวกใบหอมนะคะโอ้ยเฮ็ดคลิปแบบรวดเร็วด้วยค่ะเด้อสไตล์เอมมี่ค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะจ๊ะเนาะอยู่ต่างแดนแต่กินสำนีก็มีแห้งค่ะเพราะว่ามีใบอันนั้นเนาะค่ะเนาะซื้อใบใบเขาเอิ้นว่าอีหยังใบแมงลักเหมือนไหมคะใบแมงลักมาแล้วก็เอมมี่ก็เลยนึกอยากกินขนมจีนเนาะนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าง่ายๆเนาะค่ะเนาะเปิดใส่แล้วก็พร้อมกินค่ะสิใส่ไอ้นั่นนิดหน่อยใส่คือกระป๋องพี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าภาษาไทยโดนแล้วอิตาลีก็บ่ได้เว้าโดนเด้จ้ะแต่ว่ามันบ่ค่อยได้เว้าแม่จ้ะมันคิดเองเองตอบเองในสมองมันก็เลยบ่ค่อยได้เว้าออกมาเนาะ ใส่กะปิจ้ะใส่กะปิมันจังหอมนะจ้ะเนาะน้ำยากะทิแต่ว่าเอมี่มักใส่กะปิจ้ะเดี๋ยวสิรอให้เซ็นซุปนะคะตอนนี้เอมี่ก็สิไปหาน้ำฮอนกระเด็นใส่สิไปหาเก็บผักจ้ะก็สิมีผักอีเลิศผักอีหยังก็มากินกับนั่นแม่จ้ะจังมาเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะตอนเข้าซุปเนาะจ้ะเนาะจ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็มาหาเก็บผักกินกับขนมจีนเนาะจ้ะเนาะนับแรกสิเก็บผักอันนี้ก่อนค่ะใบกระถินเนาะค่ะเนาะนี่นะคะกระถินกินใบซะก่อนค่ะมันบ่ทันหลายแล้วก็มียอดกระเทียมค่ะเอ็มมี่ก็ดิดยอดกระเทียมไปกินก่อนนะยอดเฒ่าแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าอยากกินเนาะค่ะใส่ดอกมองอ่อนๆมันแก่เบิดแล้วค่ะดอกกระเทียมค่ะต้นหอมเนาะค่ะหอมก็โอ้ยใบขี้หายก็พ่อเด็ดกินอยู่จ้ะพี่น้องผักสลัดก็มันหน่อยอยู่ค่ะเอาไว้นั่นล่ะบรรยากาศฮ้อนหลายจ้ะพี่น้องเบิ่งค่ะใบสะระแหน่เนาะค่ะเนาะสะระแหน่มีกระเหี่ยวเบิดพี่น้องสิเลือกกินเป็นบางต้นเอาดอกเด็ดเอามันฮ้อนหลายค่ะบ่งามเก็บไปนี่บ่แม่นบ่กินเบิดเด้ค่ะเก็บไปเพื่อค่ะแล้วก็สิไปเก็บผักอันนั้นขนมจีนไว้อยู่เดี๋ยวสิมาเก็บผักสลัดของอีปูจักหน่อยไปกินกับขนมจีนสิเก็บใบมันได้จ้ะเก็บใบอ้นนี่ค่ะเห็นบ่จ้ะมือนึงก็สิเก็บได้ค่ะบัดนี้เห็นบ่พี่น้องเอมี่สิเอาจังซี่ค่ะเด็ดใบมันอยู่ข้างในค่ะเอาบ่ได้นี่ค่ะเก็บสลัดซ้ำนี่จ้ะพี่น้องตายแล้วกินสลัดกับขนมจีนจ้ะเก็บผักต่อจ้ะใบผักอีตูไปเพิ่มความหอมนะจ๊ะเนาะนี่แหละ
มีต้นเดียวก็กินต้นเดียวนี่แหละจ้ะต้นนึงก็เอาไว้ให้มันใหญ่ซะก่อนลงดินไปแล้วต้นนี้ก็ได้กระถางค่ะเด็ดใบนี่แหละค่ะซ้ำนี้ก็พ่อกินแล้วพักแผ่วจ้ะนี่แหละค่ะป่ะไปถึงบ้านกันจ้ะจ้าเพื่อนๆตอนนี้เส้นขนมจีนของเอมี่ก็สุกแล้วเนาะจ้ะเนาะซิมเบิ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวก็สิปิดไฟจ้ะแล้วก็สิไปล้างน้ำเย็นเนาะจ้ะเนาะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องน้ำกะทิก็พร้อมแล้วเนาะจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวเอมี่ก็สิใส่ปลากระป๋องลงไปเนาะค่ะเนาะปลากระป๋องหรือปลาทูน่าเนาะค่ะทูน่ากระป๋อง2ป๋องจ้ะเอมี่สิใส่ทางน้ำมันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นสีสวยๆเนาะค่ะเนาะกระป๋องที่2จ้ะโอเคตุนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ซิมรสเนาะต่อจากนี้เอมี่ก็สิใส่อันนี้ค่ะพี่น้องกระชายเนาะค่ะไปตำกระชายในตัวเย็นเนาะค่ะเนาะในส่วนแข็งเอามาหั่นแล้วก็ตำจ้ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวสิไปล้างโคกแล้วก็มาเติมน้ำแล้วก็ตุ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตุ้นไปเรื่อยๆก็มาซิมเบิ่งจ้ะพี่น้องมันถึกปากเฮาก็โอเคเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดกับเขาตุ้นไว้นี่ค่ะตุ้นไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตไปนี่ก่อนจ้ะไปล้างเส้นก่อนเนาะจ้ะเนาะแล้วจะมาเบิ่งกันต่อจ้ะจ้าเพื่อนๆตอนนี้กะทุกอย่างกะสุกแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่แล้วค่ะขนมจีนของเอมี่เนาะนี่2ตับจ้ะรวบออกมาได้บักหลายนึงจ้ะเดี๋ยวสิไปกินกับตำซั่วเนาะค่ะเฮ็ดตำซั่วนะคะผักกะซ้ำที่เห็นนี่แล้วจ้ะก็มีอันนี้เนาะค่ะเนาะเขาเอิ้นว่าอีหยังถั่วงอกเนาะถั่วงอกเพาะเองค่ะกะบ่งามปานใดเนาะเซ่นำไว้หลายมือดอกเนาะจ้ะเนาะแล้วกะกะหล่ำค่ะแพรวค่ะใบกระถินค่ะที่ไปเก็บมานั่นแล้วนั่นผักเอียงนี่ผักสะระแหน่เนาะค่ะต้นหอมหยอดกระเทียมค่ะแล้วก็ผักสลัดเนาะค่ะอ่ะจะมากินน้ำกันเนาะเดี๋ยวเอมี่กับซีใส่น้ำเข้มข้นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะ2กระป๋องค่ะทูน่าแล้วก็ได้ใส่ใบบักกูดลงไปเนาะใบบักกูดแช่แข็งค่ะเดี๋ยวสิไปกินกับผักจ้ะมาได้จ้ะเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเบิ่งสีสันค่ะสีแดงได้ใจเนาะค่ะเนาะใส่น้ำยาขนมจีนน้ำยาอีหยังก็น้ำยาพริกแกงแดงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาปรุงเครื่องเพิ่มเนาะแล้วก็ใส่ปลาทูน่ากระป๋องเนาะทูน่ากระป๋องบ่ต้องเอาน้ำมันออกเด้อจ้ะเพราะว่าน้ำมันสีเฮ็ดให้อันสีสันน่ากินเนาะค่ะเนาะนี่นะคะโอ้ยชวดๆค่ะเอมี่มาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้เดี๋ยวต้องขอโตไปกินข้าวก่อนจ้ะพี่น้องหิวข้าวแห้งค่ะคือสิบ่ได้เฮ็ดคลิปดอกแต่ว่าก็ฮู้จักเนาะว่าสิกินกับอีหยังเอมี่กันนี่ล่ะค่ะเฮ็ดอีหยังกันอยู่เตาเกียดนี่ล่ะเนาะขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามให้กำลังใจกันจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า